สวัสดีค่ะคุณผู้ชมอย่างแอดฮาร์ดโชว์นะคะคุณผู้ชมเป็นอีกหนึ่งคนหรือเปล่าที่ชอบแคะหูทุกวันนี้เนี่ยในโลกออนไลน์เนี่ยเขาชอบมีคลิปมาแชร์กันนะคะก็จะเป็นคลิปที่มีเอาไม้เข้าไปแคะหูแล้วก็ติดกล้องให้เขาเข้าไปดูด้วยแหมดูแล้วมันเหลือเกินนะจริงๆแล้วมันอันตรายหรือเปล่าการทำแบบนี้นะคะเดี๋ยวพูดคุยกันกับแพทย์หญิงภัทรพรอุ่ยรุ่งโรจน์นะคะโสตศรนาสิกแพทย์จากโรงพยาบาลเวชธานีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะคุณหมอว่ากันถึงเรื่องของการแคะหูก็ต้องเกี่ยวข้องกับขี้หูนะเอาประโยชน์กันก่อนหลายคนบอกว่ามันเป็นขี้หูอ่ะมันไม่ควรจะอยู่ในหูเรามันมีประโยชน์ไหมคะขี้หูเนี่ยมันผลิตจากต่อมสร้างขี้หูอะค่ะที่อยู่ในหูชั้นนอกอะค่ะแล้วมันก็จะไปรวมกับเซลล์ผิวหนังที่ตายแล้วอะค่ะแล้วก็พวกเซลล์ขนที่อยู่ข้างในอะค่ะฟอร์มตัวขึ้นมาเป็นขี้หูตัวขี้หูเองเนี่ยมันจะมีฤทธิ์เป็นกรดอ่อนๆนะคะเพราะฉะนั้นมันก็จะช่วยแบบต่อต้านเชื้อโรคได้นะคะแล้วก็ตัวขี้หูเนี่ยมันจะไม่ละลายน้ำเพราะฉะนั้นมันก็จะช่วยเคลือบปกป้องเซลล์ผิวหนังรูหูชั้นนอกของเราด้วยอะค่ะแล้วก็ป้องกันไม่ให้สิ่งแปลกปลอมจากด้านนอกเนี่ยเข้าไปด้านในค่ะเอาฟังดูก็มีประโยชน์แต่คนชอบไปแคะออกมาใช่จำเป็นต้องแคะออกไหมคะจริงๆจะบอกว่าไม่จำเป็นเลยนะคะด้วยปกติอะร่างกายเราอะค่ะมันจะมีกลไกผักขี้หูออกมาโดยอัตโนมัติอะค่ะเวลาที่เราแบบเคี้ยวอาหารขยับกรามอะไรเงี้ยค่ะขี้หูมันจะผลักตัวเองออกมาอัตโนมัติอยู่แล้วเพราะฉะนั้นถ้าสมมติว่าเราไปแคะอะค่ะหรือใช้อะไรก็ตามเนี่ยเข้าไปแยงในหูอะมันจะเหมือนกับเป็นการไปแบบขัดขวางกลไกการขับตัวขับเคลื่อนตัวออกมาของขี้หูอะค่ะก็จะทำให้เกิดภาวะขี้หูอุดตันอะไรพวกนี้ได้ค่ะบางคนเห็นคลิปแล้วมันไงใช่โดยเฉพาะคลิปที่แบบไปล้วงออกมาแล้วเป็นก้อนใหญ่ๆแบบผิดมนุษย์มนาแต่คนที่มีขี้หูก้อนใหญ่ๆเหล่านั้นมันคือเกิดจากอะไรคะคุณหมอจริงๆมันเกิดจากคือลักษณะของขี้หูแต่ละคนไม่เหมือนกันนะคะคือบางคนเอาพูดตามตรงเลยคือตามบางคนอ่ะมันก็มีกลไกผักตัวเองออกมาอัตโนมัติอะค่ะแต่ว่าบางคนที่แบบเป็นขี้หูเปียกแน่นๆจริงๆอะไรอย่างเงี้ยบางคนมันก็ไม่ค่อยผักตัวออกมาค่ะมันก็จะฟอร์มตัวอยู่ด้านในทีนี้ถ้าเกิดว่าเรายิ่งใช้คอตตอนบัดอะค่ะมันก็เหมือนกับดันขี้หูพวกเนี้ยไปรวมตัวกันนะคะคือช่วงแรกอะเวลาเราแคะเราอาจจะรู้สึกดีขึ้นนะคะเพราะว่ามันอาจจะดันไปตามขอบอะค่ะทำให้เราเอ้ยเหมือนดีขึ้นได้ยินเสียงดังขึ้นอะไรอย่างเงี้ยอะแต่ทีนี้ถ้าเกิดเวลาผ่านไปอะมันก็เริ่มแพ็คอิมแพ็คแบบสะสมอัดแน่นขึ้นเรื่อยๆก็จะเริ่มมีอาการปวดได้ยินน้อยลงอะไรพวกเนี้ยค่ะปวดได้ด้วยเหรอคะปวดได้ด้วยค่ะถ้าเกิดว่ามันแน่นมากๆแล้วเราแคะมากๆเหมือนแพ็คอัดแน่นมากๆค่ะบางทีอาจจะไปชนแก้วหูหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ทำให้ปวดได้ค่ะแล้วทีนี้ที่เขาถ่ายในคลิปว่าเอาใครๆไหมแค่หูเข้าไปแล้วก็สองกล้องแล้วก็ไปแคะออกมาแบบนี้เนี่ยบางคนบอกว่าบางจุดมันก็เจ็บเหมือนกันนะไอ้จุดที่เจ็บมันคืออะไรคะโอเคเดี๋ยวนี้เยอะมากเลยตามโซเชียลมีขายหลายร้านนะคะก็คือพวกจริงๆปกติไม่แนะนำให้ใช้อะไรแคะหูเลยอะค่ะเพราะว่าช่องหูของเราอะผิวหนังมันค่อนข้างบางมากๆค่ะทีเนี้ยเวลาเราแบบแคะหูอะค่ะมันก็อาจจะทำให้ไม้แคะหูหรืออะไรก็ตามแต่ที่เราใช้แย่เข้าไปอะมันกระแทกกับบริเวณผิวหนังช่องหูปิดขึ้นมาใช่ค่ะพอกระแทกปุ๊บเนี่ยมันจะเจ็บขึ้นมาเลยทันทีเกิดแผลถลอกบางคนก็มีเลือดออกแล้วก็บางคนก็หูอักเสบตามมาได้อะค่ะอีกอย่างนึงก็คือข้างในหูอะค่ะเข้าไปข้างในเนี่ยมันจะมีแก้วหูใช่ไหมคะที่กันระหว่างหูชั้นนอกกับหูชั้นกลางเนาะถ้าสมมติว่าเราแคะแล้วมันไปชนแก้วหูอะค่ะก็มีโอกาสทำให้เกิดแก้วหูทะลุได้ค่ะแล้วบางคนที่มีพฤติกรรมหลังจากที่อาบน้ำแล้วแล้วก็มันเปียกอ่ะมันต้องเข้าไปเช็ดให้แห้งเอาคล้ายๆก้านสำลีก็ไปปั่นๆให้มันแห้งจำเป็นไหมเพราะมันเปียกอยู่ข้างในโอเคจริงๆอ่ะไม่แนะนำให้แคะหูเลยแต่ว่าถ้าสมมติว่าแบบอยากจะเช็ดจริงๆอย่างเงี้ยแนะนำว่าให้เช็ดเฉพาะด้านนอกอะค่ะอาจจะใช้ผ้าเช็ดเฉพาะบริเวณรูหูด้านนอกหรือว่าถ้าอยากใช้คอตตอนบัดจริงๆก็คือใช้แค่ด้านนอกก็พอไม่แย่เข้าไปด้านในอะค่ะทีนี้เราสามารถสังเกตความผิดปกติของหูเราได้จากขี้หูไหมคะก็ได้ค่ะโดยปกติอะก็ต้องดูก่อนว่าสีขี้หูปกติอะก็จะเป็นสีเหลืองทองหรือไม่ก็สีน้ำตาลฟังดูดีจังเลยสีดูมีค่านะคะทีนี้ถ้าเกิดว่ามันมีสีผิดปกติเช่นแบบเป็นสีเขียวสีแดงอะไรเงี้ยค่ะมันก็จะมีภาวะอ๋ออักเสบติดเชื้อหรือเปล่านะมีเลือดออกหรือเปล่านะเลยกลายเป็นสีแดงอะไรเงี้ยค่ะดำดำสีดำเข้มๆอย่างเงี้ยเคยดูในคลิปโอเคอันนี้อาจจะแพ็คอัดแน่นแล้วก็กลายเป็นสีดำอะไรพวกนี้ได้นะคะแล้วก็อื่นๆก็คือลักษณะของขี้หูอะค่ะมันก็แบบแห้งหรือว่าอาจจะเปียกๆนิดหน่อยอะไรเงี้ยค่ะเปียกชื้นใช่ค่ะแต่ว่าถ้าสมมติว่ามันไหลออกมาเป็นน้ำเลยอะไรเงี้ยค่ะก็แปลว่ามันน่าจะมีภาวะผิดปกติเกิดขึ้นอื่นๆก็คือพวกกลิ่นนะคะถ้ามีกลิ่นเหม็นก็แปลว่าน่าจะมีภาวะการอักเสบติดเชื้อค่ะคุณหมอคะถ้าหากว่าบางคนบอกว่าของเขามันไม่มีกลไกในการผลักออกมามันมักจะตันมันมักจะแบบอัดแน่นอยู่ข้างในแบบนี้ต้องทำยังไงคะถ้าในลายแบบนี้ค่ะแนะนำให้มาโรงพยาบาลเลยค่ะไม่ต้องพยายามแคะเองอะค่ะเพราะถ้าเกิดว่าเราแคะเองมันก็จะยิ่งอัดแน่นเข้าไปอยู่ด้านในมากขึ้นแนะนำให้มาโรงพยาบาลที่โรงพยาบาลเนี่ยจะมีเครื่องมือในการแคะโดยที่มัน
ไม่บาดเจ็บต่อบริเวณหูชั้นนอกค่ะคุณหมอคือจะมีความเชี่ยวชาญจะมีอุปกรณ์ในการส่องแล้วก็แคะออกมาถูกไหมใช่ค่ะถูกต้องค่ะแล้วทำไมถึงเหมือนกับมีคนที่บอกว่ามันอัดแน่นมันอุดตันเพราะอะไรอะคือน่าจะเกิดจากการแบบคือบางคนอ่ะอาจจะเป็นขี้หูแห้งถ้าพวกขี้หูแห้งอย่างเงี้ยโดยปกติอ่ะมันมักจะไม่ค่อยตันนะคะมันจะมีกลไกผักตัวเองออกมาแต่ทีเนี้ยบางคนที่ขี้หูเปียกอะค่ะมันไม่ค่อยผักตัวเองเท่าไหร่นะคะก็โชคร้ายน้อยจะเหนียวอยู่ข้างในจะเหนียวอยู่ข้างในใช่ค่ะทีเนี้ยเวลามันแพ็คอัดแน่นนะคะเริ่มต้นอ่ะเราก็จะเริ่มแบบเอ้ยเหมือนหูอื้อนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะทีนี้ถ้ามันแพ็คอัดแน่นมากๆอะค่ะบางรายก็จะเริ่มมีอาการปวดข้างในหูแล้วอะค่ะถ้าพวกเนี้ยก็แนะนำว่าให้มาโรงพยาบาลดีกว่าค่ะอีกนิดนึงค่ะทำไมมันถึงเปียกอะขี้หูเพราะว่าเราไปดำน้ำเล่นน้ำหรืออาบน้ำแล้วมันแบบน้ำกระเซ็นเข้าไปในหูหรือเปล่าหรือว่าจริงๆไม่เกี่ยวเลยค่ะมันเป็นธรรมชาติของแต่ละคนใช่ค่ะคุณหมอเคยได้ยินว่าเขาจะมีพวกยาหยอดละลายขี้หูอย่างเงี้ยค่ะจำเป็นไหมแล้วมันช่วยอะไรได้บ้างจะจำเป็นก็ต่อเมื่อเรามีขี้หูอุดตันนะคะทีนี้ถ้าเกิดว่าเรามีขี้หูอุดตันนะเวลาเราหยอดยาละลายไปอะมันก็เหมือนทำให้ตัวขี้หูเนี่ยมันนุ่มมากขึ้นนะคะถ้าสมมติมันไม่เยอะบางทีมันก็ไหลออกมาเองได้แต่ทีเนี้ยบางคนอะมันแน่นมากๆอะค่ะยิ่งหยอดบางทีก็จะรู้สึกยิ่งอื้อค่ะถ้ามันอื้อมากๆแบบนั้นก็แนะนำว่ามาดูดออกที่โรงพยาบาลนะคะค่ะในเมื่อมันแข็งอะเราก็อาบน้ำแล้วให้น้ำเข้าไปมันจะนิ่มไม่ค่อยช่วยค่ะเธอตัวนี้จะเป็นยาพิเศษจะเป็นยาใช่ค่ะขึ้นใช่ค่ะเอาละค่ะผู้ชมนี่คือภาพรวมนะคะสำหรับหลายๆคนที่บอกว่าอยากจะรู้เพราะเห็นในคลิปแล้วเนี่ยมันอยากจะทำตามคุณหมอแนะนำอย่างนี้นะคะว่าอยู่เฉยๆอย่าไปยุ่งกับมันเดี๋ยวกลไกของร่างกายเนี่ยจะผลักขี้หูออกมาเองหรือถ้ากลัวเรื่องของบุคลิกภาพเอาผ้าเช็ดรอบนอกก็พอนะคะวันนี้ขอบคุณคุณหมอมากค่ะ